ง่ายๆก็คือว่าเราใช้ศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการแก้ปัญหาสังคมนะคะแล้วก็เรื่องที่เมย์อยากจะพูดก็น่าจะมีอยู่2ประเด็นนะคะเรื่องแรกคือความเป็นไปได้ใหม่เรื่องนึงคือ digitalization เพราะว่าในอย่างเลยแล้วคนอาจจะยังไม่พูดเรื่องนี้เท่าไหร่เราเจอโมเดลที่เห็นความเป็นไปได้เนี่ยจาก World Music Brain Forest World Music Festival ที่มาเลเซียค่ะคือนั่นเป็นการสนับสนุนของทางภาครัฐที่ได้จัด World Music Festival ขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยที่เราเห็นความเป็นไปได้เนี่ยเพราะว่าปัญหาที่เราทำงานด้วยค่ะคือกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอะค่ะเขาถูกมองข้ามถูกดูถูกดูแคลนเด็กที่ไปโรงเรียนอะค่ะใส่ชุดชนเผ่าหรือถูกบูลลี่หรือว่าพ่อแม่ไม่อยากส่งเด็กไปเรียนโรงเรียนเดียวกับเด็กชาติพันธุ์เพียงเพราะว่าเขาเป็นชาติพันธุ์นะคะเหมือนมันเป็นการมองข้ามวัฒนธรรมแล้วเราไม่ได้รวมกันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยซึ่งในฐานะคนรุ่นใหม่เราโตมาเราถือว่าเราอยากอยู่ในสังคมที่ทุกคนเห็นคุณค่าของกันและกันนะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเราทำเห็นต่อขึ้นมาทีนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาคือก่อนเกิดโควิดเนี่ยค่ะเราใช้กระบวนการการจัดกิจกรรมที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับคนเช่นจัดอีเวนต์ดนตรีแต่ว่าใช้ดนตรีเพื่อให้เราทำงานกับนักดนตรีชาติพันธุ์แล้วก็ออกแบบงานออกมาด้วยกันแล้วก็ให้เขาได้มาสื่อสารในเรื่องที่คนหลายคนยังไม่เคยรู้เช่นเรื่องไร่ของเมียนซึ่งมักจะเป็นประเด็นของคำว่าเผาป่าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราเรียนรู้เรื่องไร่หมุนเวียนมากขึ้นหรือไปเห็นได้ด้วยตาเองเราจะรู้ว่าเขามันเป็นพื้นที่ทำกิจของเขาอะเราอาจจะแค่เคารพในสิ่งที่เขาเป็นก็ได้ซึ่งเรื่องราวแบบนี้มันผูกโยงกับดนตรีของเขาเพราะฉะนั้นเราทำกิจกรรมแบบชวนคนไปเที่ยวที่ไร่หมุนเวียนไปเรียนรู้เรื่องแบบทำผ้าย้อมสีธรรมชาติหรือว่าจัดงานดนตรีซึ่งฟอร์มของการจัดงานของเราเนี่ยเราก็จะเน้นแบบร่วมสมัยคือไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเข้าถึงได้เข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำในโฮสเทลแต่เราเน้นคอนเทนต์อะไรประมาณเนี้ยซึ่งช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เล่าให้ฟังอะค่ะหลายๆคนจะบอกว่าธุรกิจเนี้ยไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราทำก็คือ2ปีที่ผ่านมาเราจัดไปทั้งหมด67งานมีคนมาเป็นพันคนนะคะแล้วก็เราสามารถสร้างรายได้ให้กับศิลปินท้องถิ่นหรือศิลปินท่าเดือพันเนี่ยหลักแสนบาทนะคะจากการทำงานของพวกเราทีนี้แปลว่าที่จริงแล้วมันมีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ต่อไปได้ยังไงแล้วกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมาจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้ยังไงเพราะสุดท้ายแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่ใหญ่ปอทำคือเราสามารถสร้างพื้นที่ให้กลุ่มคนชาติพันธุ์ให้เขาได้มีโอกาสในการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแสดงงานดนตรีทำให้คนรุ่นใหม่รู้จักเขามากขึ้นท้ายที่สุดแล้วเด็กชาติพันธุ์เองที่โตขึ้นมาก็จะภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นประเทศไทยก็จะไม่สูญเสียความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปนั่นคือวงจรที่พวกเราพยายามทำงานกันทีนี้พอโควิดมาปุ๊บอีเวนต์ก็คือแน่นอนแคนเซิลหมดนะคะจัดแบบหนูกำลังจะร่วมไว้หลายเดือนก็ร่วมนิดนึงแต่ว่าเรากลับมาหาแอสเซทของตัวเองนะคะว่าเรามีอะไรในมือสิ่งที่เราเจอคือเราบันทึกผลงานและเรื่องราวของเขาไว้เยอะมากเราก็เลยทำปรับทางซองออกมาเป็น local digital music library เป็นออนไลน์ music library ที่เด็กรุ่นใหม่คนทั่วไปสามารถเข้ามาอ่านเรื่องราวแล้วก็ฟังเพลงฟังเสียงสัมภาษณ์อะไรเงี้ยได้ซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็กำลังค่อยๆเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐแล้วก็ค่อยๆกำลังพัฒนาอยู่แต่เกี่ยวเรื่องพัฒนาหรือทางภาครัฐเนี่ยเดี๋ยวจะมีข้อแนะนำต่อไปค่ะทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่เจอที่การมูฟมหาดิจิตอลเนี่ยค่ะคือการที่ศิลปินอาวุโสหลายๆท่านนะคะอย่างเช่นฝั่งหมอลำอีสานเนี่ยเทคโนโลยีสุดท้ายที่เขาแตกถึงนะคะคือซีดีกับดีวีดีแต่คนรุ่นใหม่เติบโตมาเครื่องคอมตัวเองไม่มีซีดีแล้วค่ะเขาเข้า YouTube เลยถามว่าเราผลงานดีหรือเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานดีออกมาเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะได้เข้าถึงได้ขนาดไหนมันกลายเป็นแกปทางเทคโนโลยีอันใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เรามีออนไลน์โลคอลในสิ่งแบบนี้มันเลยตอบโจทย์การที่เราจะบริดจ์ทั้งสองฝั่งและยังเชื่อมความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะก็ถ้าจะให้มีต่อไปในเชิงการแนะนำในเชิงนโยบายอะค่ะมีอยู่ห
6ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกคือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างที่คุณพิจารณ์เล่าไปเมื่อกี้ค่ะค่อนข้างเห็นด้วยมากเพราะทางเราก็คือรับงานมาได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐแต่ว่าผลงานที่เราทำเราคิดหรือว่าไปสัมภาษณ์หรือไปต่างๆนานาเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่ของเราเลยแล้วก็แต่เรากลับมองว่าถ้าในยุคนี้ค่ะทางภาครัฐสามารถโคเอทกับเอกชนได้เอกชนจะเป็นผู้เมนเทนรีซอร์สเหล่านี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นธุรกิจของเขามันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อความอยู่รอดถูกไหมคะถ้ารัฐเปิดโอกาสการโคเอทชันเกิดขึ้นแบ่งทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้นะคะแต่เมย์มองว่า50-50เยอะไปหน่อย50-70-30นะคะแล้ว 30% เนี้ยสามารถชี้แจงได้นะคะว่า 30% เนี้ยไปไหนทำอะไรเราจะรู้สึกดีมากซึ่งเมย์อยากเสนอโมเดลว่า 30% นี้อาจจะกลายเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับศิลปินเพราะจากที่เราเจอนะคะศิลปินหมอลำหลายๆท่านพออายุ60-70มันก็ถึงยุคที่จะต้องแขวนไมโครโฟนแล้วอะค่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำนาไม่มีที่นาเนี่ยเขาไม่มีรายได้เลยนะคะทีนี้เขาก็ต้องพึ่งพาลูกหลานก็ไม่ได้แปลว่าจะทำดีได้ดีกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ไหมคะด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรก็ตามแต่ถ้ากองทุนเหล่านี้ที่แบบภาคเอกชนขยันหมั่นเพียรทำงานเหลือเกินแล้วเรารู้ว่ารายได้เนี่ยจะตกไปอยู่กองทุนแบบไหนดูที่ไลฟ์ยังไงใช้อะไรแล้วมีใครมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างเนี่ยเมย์ก็รู้สึกว่าเมย์อยากจะแบ่งผลประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญานี้ให้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะได้ชวนเอกชนหรือคนรุ่นใหม่มาทำงานการเงินมากขึ้นข้อต่อมาเนี่ยค่ะปัญหาอันนึงคือเรารู้สึกว่ามีหลายโครงการมากของทางภาครัฐนะคะที่ช่วยเอกชนทำงานเก็บข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆนานาแต่พอเวลาเราจะไปเข้าถึงหรือว่าทางภาครัฐเองก็อาจจะไม่ได้เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าถึงได้อยากแนะนำให้ทำเป็น open source เพื่อให้คนรุ่นใหม่อะค่ะสามารถไปดึงบางเรื่องบางอย่างที่เขากำลังหาข้อมูลหรือ data ต่างๆแล้วเขาไปทำงานต่อยอดของตัวเองได้มันก็เป็นการ utilize cultural asset แบบนึงนะคะซึ่งในการopen source เนี่ยค่ะแนะนำว่าควรเป็น user friendly ด้วยอะค่ะเพื่อที่ให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่เข้าถึงยากเหมือนเดิมถึงแม้จะ open เท่าไหร่คนยังเข้าไปไม่ถึงอยู่ดีอะค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะพอเราไปถึงยุคพอโควิดปุ๊บทุกคนจะพูดเรื่องดิจิตอลกันหมดแต่ว่าจากที่เราทำงานมาค่ะเราเจอว่าดิจิตอลไลเซชันหรือเทคโนโลยีแกร์เนี่ยสูงมากนะคะก็มีท่านที่พูดในวันนี้เหมือนกันเราคิดว่าน่าจะมีกระบวนการการเข้าไปอินคิวเบตการใช้เทคโนโลยีแบบที่ง่ายที่สุดนะคะเช่นกิจกรรมคนรุ่นใหม่ใช้ Facebook Twitter ทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วแต่รุ่นพ่อแม่เนี่ยไม่มีก็อาจจะเป็นกิจกรรมแบบเด็กทำงานกับผู้ใหญ่ในชุมชนของตัวเองเพื่อเล่าเรื่องราวของคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแต่ให้น้องเป็นคนเล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดเป็นโครงการแบบนี้ก็ได้เพื่อเชื่อมโยงกันในหมู่บ้านออกแล้วก็สื่อสารออกมาข้างนอกใช่ไหมคะแล้วเทคโนโลยีมันก็จะเข้าถึงไปได้ง่ายขึ้นส่วนinfrastructure ต่างๆมันก็จะได้ตามมานะคะต่อมาก็คือถ้าเป็นไปได้ตัวกลางอย่างพวกหนูๆเนี่ยค่ะคนรุ่นใหม่หลายร้อยก็เป็นตัวกลางกันเนาะก็อาจจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนหรือว่ากองทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะคะแต่อาจจะส่งเป็นแบบถ้าเป็นแบบการรวมเป็นชุมแบบเป็นคอมมูนิตี้นี้แล้วก็เราสามารถรับข่าวสารนี้ได้แบบมันนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็คงจะมีโอกาสในการแบบทำงานได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกข้อนึงคืออยากกระตุ้นการคอร์สคอลลาบอเรชันนะคะอย่างโครงการที่พวกเราทำกับทางTCDCขอนแก่นนะคะเราทำด้านหมอลำใช่ไหมคะซึ่งหมอลำก็ด้านลำเพลินด้วยซ้ำก็คือแทบจะมีน้อยมากค่ะปัจจุบันคนรุ่นใหม่เนี่ยแทบจะไม่รู้จักเลยแล้วก็เราก็เลยชวนนักสร้างสรรค์นักออกแบบสถาปนิกช่างภาพเชฟมาเรียนรู้ฐานข้อมูลของลำเพลินค่ะแล้วก็ให้เขาอะคิดสร้างสรรค์เป็นอะไรก็ได้ปรากฏว่าเราได้แพ็กเกจจิ้งเทปเพื่อจะชุบชีวิตเทปขึ้นมาใหม่แล้วสามารถขายให้กับชาวต่างชาติเป็นของที่ระลึกด้านหมอลำได้มันกลายเป็นสร้างไอเดนติตี้ไม่ใช่เหมือนกับสร้างไอเดนติตี้เดิมมีอยู่
แต่ว่าเราต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วเด็กๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาในโครงการเขาก็จะมีโอกาสทางอาชีพมากขึ้นไปอีกเพราะเขามีพอร์ตเพิ่มขึ้นถูกไหมคะอันนี้ก็เลยอยากให้มีการกระตุ้นคอร์สคอลเลคชันหรืออย่างดนตรีไปเจอกับกวีไม่ว่าก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเราคุณทางวัฒนธรรมสูงมากๆนะคะคือเมย์จบดุริยางคศาสตร์ศิลปากรมหาลัยศิลปากรแล้วเมย์ก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษตอนที่เมย์จบกลับมาเมย์ไม่อยากกลับมาบ้านด้วยซ้ำอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีโซลูชันให้ชีวิตพอรู้สึกว่าทำอะไรดีอะมันแบบมันปานไปหมดแต่พอมีโอกาสได้เที่ยวในประเทศไทยแบบไปทั้งพวกประเทศไทยอะเราสองคนเลยรู้ว่าจริงๆเราบ้านเราริชมากแต่ไม่มีโซลูชันให้กับเรื่องบางเรื่องเราก็เลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะที่อยากแนะนำคือถ้าพูดในเชิงผู้บริโภคนะคะอย่างที่อาร์ตเคาน์ซิลที่ประเทศอังกฤษอะค่ะเขามีการทำวิจัยเพื่อหาออเดียนซ์อินไซต์แล้วเขาแบ่งแคตตาล็อกเลยว่าออเดียนซ์กลุ่มอายุเท่านี้เสพป้ายแบบโปสเตอร์นะอายุกลุ่มเท่านี้เสพโซเชียลมีเดียนะแล้วเพเปอร์เรสการเสพศิลปะหรือวัฒนธรรมอ่ะเขาจะสนใจเรื่องอะไรพิเศษถ้าเรามีฐานข้อมูลเหล่านี้ค่ะเมย์เชื่อว่าผู้ผลิตผลงานคือในเนี้ยต่างๆเนี่ยเป็นผู้ผลิตกันหมดแต่เราไม่รู้ว่าคนจะรักเราเพราะอะไรถ้าเรามีข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยอย่างน้อยเราจะมีกลยุทธ์ในการเดินต่อไปข้างหน้าได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ